โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นคลิปแบบกระทันหันนะครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะอัดพอดีว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือว่าน้องโบนะครับเหมือนไปดูดวงมาแล้วก็บอกว่าต้องซื้อเสื้อให้คนรู้จักเดือนละ1ตัวแล้วเดือนนี้เป็นคิวของผมเขาก็บอกว่าให้ผมซื้อเสื้อ1ตัวแล้วไปเก็บตังค์เขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อจากไหนเพราะว่าตอนนี้เราออกแบงค์นอกไม่ได้หรือว่าร้าน IG ที่แบบเสื้อยืดสัก1ตัวง่ายๆเนี่ยคืออะไรเราก็เลยคิดไม่ออกนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะซื้อยูนิโคลนะครับง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วเป็นสไตล์แบบเรียบๆเนี่ยก็คือนึกออกก็คือยูนิโคลนี่แหละเดี๋ยวเราอัดหน้าจอให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าเราจะซื้ออะไรผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำคลิป Menswear Shopping ไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยถือโอกาสอันดีก็คือมาแบ่งปันเพื่อนๆว่าผมซื้ออะไรบ้างพอเข้าไปดูคร่าวๆแล้วตอนแรกเข้าไปในแอปมือถือแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโดนอย่างอื่นด้วยแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามีไอเทมที่เราคิดว่าเราจะซื้ออยู่แล้วคร่าวๆจริงๆเราเพิ่มไปในตะกร้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกันนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าผมซื้อยูนิโคลผมจะซื้อเป็นแบบคอลเลคชั่นยูนิโคลยูอะไรเงี้ยเพราะว่าเราชอบที่มันเป็นแบบมินิมอลหน่อยๆโอเวอร์ไซส์หน่อยๆอะไรเงี้ยยูนิโคลยูมันเป็นคอลเลคชั่นที่ยูนิโคลเขาคอลแลบกับดีไซเนอร์ที่ชื่อคริสโตฟลาแมร์ทุกคนช่วงนี้มันเพิ่งปรับลดราคาอะไรเงี้ยพอโบบอกมาว่าเลือกเสื้อยืดตัวนึงอะไรเงี้ยก็เลยเข้ามาดูแล้วก็เลยแบบโดนแบบตัวอื่นด้วยก็เลยแบบเอ้ยอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงตอนที่ขอมาเราค่อยมาอันบ็อกซ์แล้วก็ฟิตให้ทุกคนดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าพอผมเข้ามาซื้อนะผมจะเลือกเป็นแบบเพศเป็นแบบผู้ชายแล้วมันก็จะออกมาคือคอลเลคชั่นนี้สีแบบชอบอะแบบน้ำตาลเข้มเบจแล้วก็แบบมีเทาเข้มอะไรเงี้ยผมชอบตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่มันเป็นเขาเรียกว่าบลูซองอะสีน้ำตาลที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าผ้าสีน้ำตาลนี้มันดูมี texture ดีแล้วเราก็น่าจะได้ใส่บลูซองมันจะคล้ายๆแฮร์ริงตันทุกคนแต่แฮร์ริงตันมันจะเป็นปกตั้งใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นปกแบบปกแหลมๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับน่าจะได้ใส่แหละลดราคาจาก 3,490 เหลือ 2,490 จริงๆก็ไม่ได้ถูกมากนะแต่ว่าชอบซื้อซะหน่อยซื้อซะหน่อยแล้วก็เลยกดไว้ในตะกร้าแล้วแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าราคาดีมากเลยก็คือเน็กไทผมไม่คิดเหมือนกันว่ายูนิโคลมันจะลดเหลือ290อันเน็กไทก็เลยคิดว่าน่าจะหาเหตุผลให้ตัวเองได้ก็คือซื้อมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปดูตามได้นะครับอันนี้เราก็โดน2อันแล้วก็เสื้อยืดก็เป็นยูนิโคลยูเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันเป็นเสื้อยูนิโคลยูที่มันจะแบบออกแบบลายตกๆนิดนึงไอตัวแจ็คเก็ตเมื่อกี้ก็ลายตกๆนิดนึงเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นสีเขาเรียกว่าสี natural ก็คือเหมือนสีแบบสีธรรมชาติมันออกครีมๆเนื้อๆออกชมพูนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะได้เอามาใส่เป็นแบบเสื้อยืดที่แบบถ่ายคอนเทนต์ได้ใส่ไปข้างในเวลาใส่เสื้อคลุมหรือว่าใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยน่าจะได้ใส่บ่อยก็นี่เดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือให้โบซื้อให้น่าจะประมาณ3ชิ้นนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันว่ายูนิโคลเวลาเราสั่งของออนไลน์เงี้ยปกติเราเลือกจากรูปถ้าเกิดว่าของมาถึงกล่องมาเป็นยังไงแล้วมันเหมือนในรูปจริงไหมใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะว่าจริงซื้อของออนไลน์ menswear shopping ช่วงนี้ผมก็ออกไปไหนไม่ได้ผมก็ซื้อออนไลน์บางคนก็ยังไม่ค่อยสบายใจหรือสะดวกใจที่จะออกข้างนอกนะถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งออนไลน์แล้วมันเหมือนในรูปจริงไหมเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูในวันที่ของมาว่าเป็นยังไงจ่ายตังค์ก่อนทั้งหมด 3,170 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวันที่ของมาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถ่ายอัปเดตกันนะสวัสดีครับทุกคนมาแล้วทุกคนหลังจากผ่านไปประมาณ2วันนะครับก็คือผมสั่งวันอังคารตอนช่วงบ่ายผมได้วันพฤหัสช่วงบ่ายเหมือนกันนะครับแพ็คเกจจิ้งหรือว่าการแพ็คเขาดีนะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับอันนี้ก็คือซีลพวกเทปติดมาเรียบร้อยดีมากเลยนะแล้วก็อันนี้เขาจัดส่งโดยเคอรี่นะประมาณนี้ทุกคนนี่จะมีใบออเดอร์เราแล้วก็มีของที่เราสั่งไปนะครับอันนี้แจ็คเก็ตนะเท่าที่จับดูก็หนักอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นเน็กไทที่เราได้มาในราคา290บาททุกคนแล้วก็เสื้ออันนี้390บาทนะครับ2,490ถ้างั้นเรามาไล่ดูจากชิ้นแรกเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกเป็นเสื้อยืดคือมันเขียนว่า natural อ่ะแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันออกไปทางสีครีมนะทุกคนครีมออกเนื้อนิดคือผ้าเนี่ยมันจะไม่ได้เย็นแล้วก็นิ่มเท่าซูพีมานะอันนี้มันจะมีความแห้งแล้วก็มีความหยาบอยู่แต่ว่าข้อดีของผ้าแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือการที่เสื้อมันจะมีลักษณะของการเป็นทรงที่ดีไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมลองให้ดูละกันอ่ะลองเรียบร้อยผมว่ามันเป็นครีมที่มันมีความออกเนื้อนิดๆนะครับตรงไซส์เลยนะครับผมใส่ M อันนี้ก็ซื้อมาเป็น M แฮปปี้ดีนะครับใส่ได้อันต่อไปเป็นอันที่2นะครับเน็กไทนี่อันนี้จะเป็น
ซิ้วนิดทายนะครับส่วนประกอบเขาบอกว่าเป็นซิ้ว 100% นะครับทุกคนแล้วก็ทริมมิ่งหรือว่าตรงบริเวณขอบเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ผมว่าผมน่าจะได้ใช้ถ่ายคลิปอะไรบ่อยเหมือนกันนะความกว้างก็คือกว้างประมาณนึงความกว้างประมาณ6เซนนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะเราคิดว่าเราน่าจะได้ใส่บ่อยนะเวลาแต่งตัวที่มันแบบอยากผูกไทแต่ว่าไม่ได้อยากเรียบร้อยมากนะเราก็จะใช้เน็กไทเส้นนี้เข้าไปเบรกได้มันก็จะมีความแบบแคชชวลขึ้นมาหน่อยๆผ่านไป2ชิ้นแฮปปี้นะครับชิ้นที่3นะชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะแพงที่สุดด้วยนะ 2,490 บาทอันนี้เป็น Uniqlo U เขาบอกว่าเป็น Wool Blend 88 Poly 10% ขนสัตว์แล้วก็ 2% Spandexเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ระบายอากาศได้ดีเท่ากับบูร้อยนะครับแต่ว่าเรื่องทรงเรื่องอะไรน่าจะโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองดูเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตทรงซิปนะครับมีปกแล้วก็มีกระเป๋าข้างแบบนี้แขนเป็นกระดุมแบบนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวลองใส่ดูว่าออกมาเป็นยังไงสีน้ำตาลเข้มสวยเลยนะสีเหมือนกางเกงผมเลยอ่ะมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วก็ตรงปลายข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมียางยืดนิดนึงมันเป็นทรงหลวมๆมาทุกคนใส่ออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับชอบเลยรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ได้ใส่ส่วนเนื้อผ้าเท็กซ์เจอร์ก็จะเป็นประมาณที่เราเห็นกันตอนซื้ออ่ะคือมันจะไม่ได้น้ำตาลทึบมากมันจะมีความแบบน้ำตาลกับขาวอ่อนๆผสมอยู่นิดนึงอ่ะมันเลยทำให้มันเหมือนดูมีมิตินะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าทำไมเราถึงเลือกตัวนี้นะครับที่ผมชอบอีกอย่างนึงของตัวนี้เลยคือปกอ่ะทุกคนปกมันแบบแหลมแล้วมันแบบใหญ่กว้างประมาณนึงผมรู้สึกว่าแบบมันให้ฟีลแบบวินเทจหน่อยๆดีอ่ะนี่ใส่ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะยืนไกลๆให้ดูแล้วกันให้ทุกคนดูว่าฟิตติ้งมันเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปแบบว่าเฉพาะกิจมากๆนะคือผมรู้สึกว่าไหนๆเราเสียตังค์แล้วเราก็เลยมาอัดคลิปให้ดูกันนะครับเป็นการรีวิวไปเลยในตัวนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็เรียนเชิญนะครับเชิญไปซื้อตามกันได้ลดราคาอยู่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าลดถึงเมื่อไหร่นะผมรู้สึกว่าน่าจะได้ใส่บ่อยพอสมควรเลยก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูนะข้างในตรงนี้มีกระเป๋า1ข้างใส่ของได้นะครับไม่ได้มีแค่ข้างเดียวข้างนี้ก็มีนะครับ2ข้างใส่ง่ายอ่ะโยนทิ้งไว้ในรถอะไรเงี้ยน่าจะได้ใส่อยู่ตรงนี้ดีเทลกระเป๋าอ่ะมันเป็นประมาณนี้มันต้องแหวกเข้าไปก่อนมันถึงล้วงเข้าไปได้มันเหมือนมันมีกันของตกอ่ะทุกคนของมันจะไหลออกมาตรงนี้มันก็จะชนอันนี้ก่อนกันของตกได้ประมาณนึงนะครับค่อนข้างแฮปปี้นะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้แน่นอนถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอะไรยังไงก็ไปตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เอามารีวิวแล้วก็ถึงๆป้ายยาให้ทุกคนไปซื้อแล้วกันนะครับเป็นคอลเลคชันที่เขาเซลล์อยู่ในเว็บนะครับหรือว่าในร้านก็ลองไปดูกันได้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ